สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้นะอ้อมนะจะไปเที่ยวสิงคโปร์กันทั้งหมด3วัน2คืนด้วยกันนะคะจะไปอัปเดตสิงคโปร์ปี2022ทริปนี้นะคะเรามาสิงคโปร์กับ Traveloka แอปพลิเคชันจองตั๋วเครื่องบินที่พักและอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถไปดูดีลดีๆราคาดีๆใน Traveloka ได้เลยนะคะแล้วเมื่อกี้นะคะออมนัดพึ่งขันimmigration มาเมื่อกี้นะไม่ตรวจอะไรเลยแค่สแกนพาสปอร์ตแล้วก็เข้ามาแบบง่ายมากๆแล้วตามไปดูกันว่าปีนี้ออมนัดจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวมุมไหนของสิงคโปร์บ้างไปเลยถึงห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนอนกันที่นี่นะโรงแรมคาร์ลตันสิงคโปร์นะคะนี่ไปดูวิวข้างนอกก่อนเย็นนี้เราจะมากินกันที่ร้าน True Blue นั่นเองสไตล์ยะหย่าบ้าบ่าเราก็จะเคยได้ยินตอนที่เราไปเที่ยวภูเก็ตก่อนเนาะคำว่า True Blue ก็หมายความว่าดั้งเดิมเหมือนถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนไทยเราก็ไทยทูบูแปลว่าเป็นคนไทยแท้ทูจริงๆฟีลเหมือนอยู่ภูเก็ตจริงๆนะมันเป็นฟันสไตล์ชิโนะดีแต่จะมีความแตกต่างจากภูเก็ตนิดนึงภูเก็ตเนี่ยผสมไทยหน่อยเนาะไปดูข้างในวันนี้นะโคเราจะกินเป็นแบบอาหารยะหย่าบ้าบ่าแท้เลยที่เราจะมีซุปมีเนื้ออายามจับฉ่ายเดี๋ยวลองกินกันนะกินก่อนอร่อยไหมแปลกดีเดี๋ยวลองชิมกันนะคะโตเฮดแต่ตอนนี้เป็นช่วงกลางคืนเนาะย่านนี้มันก็จะเป็นย่านที่คนสิงคโปร์จริงๆอ่ะเขามาเที่ยวกันเนาะแต่ถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวก็จะรู้จักในชื่อว่าคาร์คีนะที่เราไปกันแต่ตรงนี้เขาจะมาเที่ยวกันมาดริงก์มาอะไรอย่างเงี้ยร้านมันก็จะชิคๆแต่เดี๋ยวขอถ่ายมุมนี้ตอนกลางคืนก่อนเนาะมันจะเป็นบาร์เครื่องเทศอะไรของอินเดียอะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาลองกันแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าปกติไม่ใช่คนทานอาหารอินเดียเลยง่ายมากันที่ Garden by the Bay จะมี2โดมเนาะที่เราจะเดินเข้ามาแต่นี้เป็นโดมแรกที่รวมดอกไม้พันไม้ต่างๆจากทั่วโลกเขาจะขนมาทั้งหมดที่นี่เราสามารถดูพันไม้จากทั่วโลกได้เลยที่นี่ใช่ที่นี่เราก็จองผ่าน Traveloka Experience Traveloka นะทุกคนนอกจากจะจองที่พักจองโรงแรมได้เราสามารถจอง Experience จากประเทศนั้นๆได้อีกด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินดูพันไม้ต่างๆว่าที่นี่จะมีโซนอะไรและต้นไม้จะเป็นยังไงหน้าตาจะแปลกแค่ไหนต้นมะกอกพันปีนะคะที่เขาภูมิใจมากๆเพราะว่ากว่าเขาจะขนมาอยู่ตรงนี้ได้มันต้องใช้ความยากลำบากนิดนึงเพราะว่าต้นมะกอกเนี่ยต้องใช้การดูแลรักษาแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการปลูกเขาเป็น10ปีนะกว่าจะได้มามันต้องใช้เวลาเป็นรุ่นสู่รุ่น10ปี20ปี50ปีกว่าจะได้ผลออกมานี่เลยที่ออ
่อมนัดยืนอยู่อ่ะเป็นโซนของเซาท์แอฟริกานะข้างหลังก็จะเป็นต้นอินทผาลัมนั่นเองแล้วก็โซนด้านหน้าที่เรายืนดูอยู่เนี่ยนะคะก็จะเป็นโซนส่วนกลางที่สวนเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามฤดูกาลซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงที่ยุโรปซัมเมอร์ดอกพวกไฮเดนเยียหรือว่าสวนดอกไม้ต่างๆแล้วเราก็จะเห็นเป็นกังหันลมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วนะทุกคนตอนนี้เราจะมาถ่ายรูป กันที่ Floral Fantasy มันจะเป็นดอกไม้ที่อยู่ในอุโมงค์เขาจัดสวยมากๆแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะเข้ามาทางประตูก็จะเห็นเลยตรงนี้นะเวลาถ่ายก็นั่งลงนิดนึงแล้วก็เสยขึ้นไปก็จะเห็นทางต้นไม้ไปเรื่อยๆนะตรงนี้สวยมากเลยไปกินติ่มซำที่ร้านติ่มซำนี้เป็นร้านติ่มซำที่เขาบอกว่าคุณภาพดีที่สุดอร่อยที่สุดในสิงคโปร์นะอยู่ที่ห้างมานิราเบเซนนะคะก็คือร้านนี้นั่นเองมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าติ่มซำจะอร่อยสมคำล่ำลือขนาดไหนนะคะโอ้บรรยากาศร้านดีมากเลยทุกคนสำคัญแล้วก็ very popular here ก็คือที่นี่เลยแต่ we'll see that how long for the queue นะคะไปมีให้ไปซีนอันนี้คือสั้นแล้วนะ it's short already นะคะ short have you seen my noise yeah เราจะไป experience กับ TravelCE Aquarium นั่นเองนะนี่มาสิงคโปร์ยังไม่เคยมาที่นี่เลยครั้งนี้มีโอกาสได้มาแล้วก็เข้าไปดูอควาเรียมข้างในกันนะคะใช่แต่อันนี้น่าสนใจมากๆทุกคนเพราะว่าอันนี้คือ Sky Helix เพิ่งเปิดใหม่เมื่อปีที่แล้วเองนะเราก็จะมา experience กิจกรรมนี้กันนะคะคือเป็นการนั่งชมวิว360องศานะเป็นจุดชมวิวที่เรียกว่าสูงที่สุดในสิงคโปร์นั่นเองเครื่องดื่มพร้อมป้าก็จะเป็นบีชคลับอยู่ติดริมทะเลเลยนะเบื้องวางก็สาม
ามารถมานั่งชิลจุบจิบกินเครื่องดื่มขำๆแล้วก็สามารถดูวิวพระอาทิตย์ตกดินได้จากตรงนี้เลยนี่เขาก็จะมีโซนที่นั่งหลากหลายมากมีทั้งด้านหน้าบีชนะแล้วก็มีโซน VIP แล้วก็มีโซนที่นั่งอยู่ตรงสระว่ายน้ำด้วยนะคะก็เปิดเพลงคออะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากมาชิลติดริมทะเลก็มาตรงนี้ได้เลยMorning ค่ะเช้านี้น่าจะเป็นเช้าวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่สิงคโปร์นะเช้านี้เราจะไปดูกันที่ Art Side Museum นะเราสามารถจอง experience ผ่านกิจกรรมของ Traveloka ได้นะเพื่อนๆสะดวกมากๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูข้างในกันแล้วค่ะก็จะเป็นตึกที่เขาเรียกว่าตึกหลังพึ่งตรงนี้ก็สวยเหมือนกันแล้วก็เขาบอกว่ามีรูฟท็อปบาร์ที่น่านั่งเหมือนกันนะคะเดินออกมาจากฮาจิเลนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนๆก็จะถึงอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปในสิงคโปร์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือนี่มัสยิดอันนี้นี่เองค่ะเข้ามาใน Universal แล้วพร้อมมากไปก่อนเลยค่ะมุมแรกมาแล้วก็ต้องถ่ายมุมนี้ Don't want no attention on me And I'm trying to shake the blues above me But then I saw your face It caused my heart to pain ทุกคนเหมือนตอนนี้มันเป็นธีมของมินเนี่ยนเลยอ่ะใช่ทุกอย่างอ่ะการตกแต่งอะไรใดๆทุกอย่างจะเป็นมินเนี่ยนจะเริ่มเล่นทรานส์ฟอร์เมอร์กันก่อนเลยนะสาววัน2คืนแบบรวบรับจัดเต็มกิจกรรมต่างๆใครที่อยากตามรอยเรา2คนก็สามารถเข้าไปจองที่พักหรือว่ากิจกรรม experience ที่เราไปเล่นกันมาสนุกสนุกที่สิงคโปร์สามารถเข้าไปกดจองได้ผ่านแอปพลิเคชัน Traveloka ได้เลยนะคะทุกคนตรงนี้นะสำหรับทริปนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนนะคะติดตามว่าเราจะไปที่ไหนต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามออกนัดได้ในทุกช่องทางด้วยนะสำหรับทริป